สวัสดีค่ะกลับมาพบกับวะและดริงก์ออร์ไดอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะเป็นช่วงโควิด-19 เป็นตอนพิเศษที่วะจะออกมาทำอาหารอยู่ในครัวพร้อมกับสรรหาค็อกเทลหรือว่าดริงก์ดีๆมาดื่มควบคู่กันนะคะซึ่งวันนี้วะจะทำอะไรแล้วจะดื่มกับอะไรเดี๋ยวตามวะมาดูกันเลยดีกว่าสำหรับดริงก์ออร์ไดตอนนี้นะคะวะก็จะทำลาซานญ่าค่ะซึ่งเป็นเมนูที่วะทำค่อนข้างบ่อยเมนูหนึ่งเลยหลายๆคนมักจะมองว่าอาหารจานนี้เป็นอาหารที่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากมากทีเดียวแต่ส่วนตัววะชอบนะวะรู้สึกว่ามันเป็นการใช้เวลากับตัวเองวะได้พักสมองจากเรื่องเครียดเอาสมาธิของวะมาไว้ที่ขั้นตอนการทำที่มากมายของลาซานญ่าแต่ก็เพลิดเพลินในเวลาเดียวกันจริงๆการมาของโควิด-19 ก็มีข้อดีอยู่บ้างทำให้หลายๆคนได้ค้นพบงานอดิเรกที่ไม่เคยมีหรือทำให้คนที่มีงานอดิเรกอยู่แล้วได้มีเวลาทำมันอย่างจริงจังเอาล่ะค่ะเรามาเริ่มทำลาซานญ่ากันเลยดีกว่าวะเริ่มจากการทำซอสแดงก่อนโดยวะเริ่มจากการปอกและหั่นหัวหอมจากนั้นก็ถึงตาของกระเทียมค่ะซึ่งวะก็จะปอกเปลือกเขาแล้วก็บดเขานิดนึงนะคะเพื่อให้กลิ่นเขาออกมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นตาของมะเขือเทศค่ะวะขอบอกก่อนเลยว่าเวลาวะทำซอสเนี่ยวะจะไม่ใช้ซอสมะเขือเทศจากนั้นวะก็จะเอาทุกอย่างเนี่ยไปปั่นรวมกันนะคะเพื่อให้ได้ตัวน้ำซอสออกมาเรามาตั้งกระทะแล้วก็เทน้ำมันมะกอกนะคะเกลี่ยให้ทั่วกระทะนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาใส่พวกเอิร์บส์กันนะคะซึ่งลาซานญ่าวะเนี่ยจะบอกเลยว่าแบบเต็มไปด้วยเอิร์บส์มากๆไม่ว่าจะเป็นโรสแมรี่เอ่ยออเรกาโน่เอ่ยไทม์พริกไทยดำนะคะแล้วก็เบย์ลีฟนะคือว่าเป็นคนชอบกลิ่นของมันนะฮะคือว่าอยากให้เขาเจอความร้อนก่อนนะฮะก่อนที่จะเทมะเขือเทศที่ปั่นกับกระเทียมแล้วก็หัวหอมเมื่อกี้นะคะลงไปค่ะแล้วก็คนค่ะคนมันเข้าไปวะก็จะใส่เนื้อกับหมูผสมกันนะคะจากนั้นก็เอาไปคลุกให้เข้ากันกับน้ำซอสค่ะคลุกมันไปคลุกมันเข้าไปนะคะจนกว่ามันจะเข้ากันดีเติมเกลือลงไปนิดหน่อยค่ะพอคนไปได้สักพักใช่ไหมคะจนเห็นแล้วว่าทุกอย่างมันเข้ากันได้ดีก็ตักเอาใบเบย์ลีฟออกมาใบเบย์ลีฟนี่จริงๆภาษาไทยก็คือใบกระวานดีๆนี่เองค่ะพอเราเสร็จจากซอสแดงแล้วใช่ไหมคะเราก็มากันที่ซอสขาวบ้างนะคะหรือเบชามเมลนั่นเองนะคะว่าใช้ครีมนะคะมีเกลือนะคะแล้วก็พวกเอิร์บส์นะคะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะคะก่อนที่จะใส่ชีสลงไปค่ะซึ่งว่าก็ใส่เป็นมอตซาเรลล่าชีสเอาละค่ะก็ถึงเวลาทำชั้นของลาซานญ่าแล้วว่าเอาซอสแดงลงไปเป็นเบสก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยก็ค่อยตามด้วยเบชาเมลค่ะราดให้ทั่วๆนะคะแต่ว่าไม่ต้องราดเยอะนักเดี๋ยวจะเลี่ยนนะคะจากนั้นก็ใช้แผ่น
พาสต้าลาซานญ่าแปะลงไปนะคะทำอย่างนี้จนเป็นชั้นจนเต็มนะคะสำหรับชั้นบนสุดนะคะก็จะเป็นซอสแดงนะคะแล้วก็ท็อปด้วยชีสค่ะซึ่งว่าใช้เป็นเชดดาร์ชีสมีทั้งชาร์ปและมีทั้งมัลเชดดาร์ค่ะจากนั้นนะคะก็ตั้งเตาอบนะคะแล้วก็เอาลาซานญ่าที่วางเป็นชั้นๆเมื่อครู่นี้นะคะใส่เตาอบเข้าไปนะคะแล้วก็รอค่ะตอนนี้วาก็รอลาซานญ่าของวาให้สุกนะคะก็อาจจะต้องรอสักพักหนึ่งนะคะก็ตามที่กำหนดไว้ก็ว่าตั้งเวลาสำหรับตอนอบลาซานญ่าไว้ประมาณ20นาทีก็น่าจะสุกเส้นก็น่าจะนิ่มเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอดูกันนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงฟังเสียงลาซานญ่าที่กำลังสุกสิคะน่าทานมากเลยใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าว่าจะดื่มอะไรคู่กับอาหารมื้อนี้ค็อกเทลของวะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะตัวนี้ไม่ใช่คลาสสิกค็อกเทลแต่เป็นอะไรที่วะมีอยู่ในตู้เย็นแล้ววะก็มาใช้ซึ่งนั่นก็คือมีจินเป็นไรจินของไวลี่นีลนะคะส่วนตัวต่อมาที่วะใส่ก็คือฮันนี่โรสแมรี่ลิคเคียวซึ่งวะได้มาจากน้องนนท์นะคะจากดีบุกเฮาส์ส่วนตัวที่วะท็อปอันสุดท้ายนะคะที่มีความแบบเป็นฟู่ๆหน่อยนะคะอันนั้นก็คือเป็นสปาร์คลิ่งโทเมโต้จูสนะคะของน้องโจอีทแล้วเดี๋ยวยังไงวะขอตัวไปทานแล้วก็ดื่มค็อกเทลแก้วนี้ก่อนOriginal Dry Gin นะคะก็เพราะว่าวาต้องการให้มันมาตัดเลี่ยนอะแต่ในขณะเดียวกันถ้าจะให้แบบตัดเลี่ยนแบบฉับๆแบบนั้นมันก็ดูจะโหดร้ายไปสักนิดนึงวาก็เลยเลือกส่วนผสมมา2อย่างซึ่งนั่นก็คือ Honey Rosemary Liqueur กับ Sparkling Tomato Juice นะคะเพราะว่า Rosemary แล้วก็มะเขือเทศเนี้ยมันก็จะเชื่อมมื้ออาหารซึ่งลาซานญ่ามันก็มีทั้งมะเขือเทศแล้วก็โรสแมรี่อยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยวาก็เลยคิดว่าการเชื่อมกันก่อนที่จะตัดรสน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้การกินมันสมูทซึ่งใครจะลองทำทานที่บ้านก็ได้นะคะก็ไม่ว่ากันแล้วยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่เทปหน้านะตอนนี้วาก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ